กะเพราหมูสับครับกะเพราไก่กะเพราหมูกรอบครับหมูสับไข่ดาวกะเพราไก่ครับเบื่อนะพี่เบื่อเบื่อเบื่อก็เบื่อครับก็มันเป็นอะไรไม่รู้ที่คิดไม่ออกแล้วต้องสั่งกินอ่ะพอไม่รู้จะกินอะไรก็กินอันนี้ก็กินบ่อยครับกินทุกวันเลยเบื่อมีร้านข้าวหมูแดงมีร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวผัดปูถามหลายคนมาเนี่ยก็จะเขาก็จะมาบอกเราว่าเขาเป็นคนชอบกินกะเพรามากเลยก็คือทำไมเราจะมีร้านกะเพราไม่ได้ล่ะเราทำให้มันพรีเมียมหน่อยแล้วก็ใส่ลูกเล่นมีกิมมิกมีอะไรเข้าไปไม่ใช่แบบมาถึงแล้วปุ๊บแบบเป็นผัดสิ้นคิดอย่างที่ทุกคนเข้าใจคือมาแล้วเราต้องคิดว่าจะกินอะไรเพราะวัตถุดิบมันเยอะหมูไก่กุ้งไม่ต้องพูดถึงอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเมนูข้าวกะเพราไข่ระเบิดหมูหลงป่านะครับในร้านมีอะไรที่เป็นหมูใส่หมดทั้งหมูชิ้นหมูกรอบเบคอนแฮมหมูแดดเดียวรสชาติอาจจะไม่แตกต่างเพราะรสชาติมันรสชาติกะเพราแต่รสสัมผัสเราจะได้หลากหลายแบบนั่นคือหมูหลงป่าเห็ดรวมอันนี้ก็สำหรับก็จะถูกใจพวกคอมังสวิรัติที่แบบวันนี้ไม่อยากกินเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเห็ดรวมมีอันนึงก็จะเป็นหอยนะครับเป็นรวม2หอยเป็นหอยลายหอยแมงปูพอเนื้อเค็มก็แล้วเนื้อเค็มมันก็จะติดมันนิดๆแล้วมันที่มากับเนื้อเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแล้วที่ร้านเนี่ยจะหั่นตัวเนื้อเค็มเนี่ยเป็นลูกเต๋ามีก็มีมันติดบางชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กน้อยเพราะว่ากินเข้าไปมันก็จะได้รสสัมผัสที่เป็นมันของเนื้อเค็มสุดท้ายน่าจะเป็นข้าวไข่ข้นกับข้าวทูน่าอันนี้เรามีแอนด์แมทตรงที่ว่าเราไม่ใช่ไข่ดาวแล้วเราใช้เราตักข้าวแล้วเราก็มีไข่ข้นนะครับไข่ข้นนี่คือไข่เจียวหน้าเดียวใช้ไฟอ่อนแล้วก็ตัวไข่มันยังเป็นวุ้นๆอยู่ก็วางที่ข้างหน้าไม่แน่นะครับผลไม้เนื้อแข็งอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งไม่เคยกินนะแต่ถ้าเกิดเป็นเราก็ต้องเป็นผลไม้เนื้อแข็งหน่อยที่มันผัดได้อะไรได้สุกได้อะไรเงี้ยกะเพราสามารถใส่ได้ทุกอย่างไหมยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดกินได้ก็ใส่ได้ถ้ากินได้ก็ใส่ได้